มิชชั่นที่เรามอบหมายให้น้องไฮก็คือเรื่องของการร้องกับการสื่อสารอารมณ์นะครับสิ่งที่เราได้น้องไฮมาตอนนี้มันยังเป็นเรื่องของการที่เป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบร้องเพลงชอบประกวดชอบแข่งขัน มีเพลงต้นแบบที่ให้ก๊อปปี้เราฟังน้องไฮร้องเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างละเอียดแต่สิ่งที่ว่าขาดหายไปก็คือเรื่องของอารมณ์การเข้าถึงเพลงการตีความเพลงด้วยความเป็นนักร้องประกวดเนี่ยเขามีต้นแบบมีคนให้ก๊อปปี้แต่พอมีเพลงของตัวเองแล้วต้องมาไกด์ตัวเองดีไซน์ตัวเองเนี่ยนี่คือปัญหาเลยนี่คือสิ่งที่ไฮต้องทำกับมิชชั่นที่1ใน2เพลงที่เรามอบให้ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่เรามีเวลาจำกัดแล้วเราจะเห็นเลยว่าเขาจะพัฒนาเขาควรจะได้ไปต่อภายใน1ปีต่อไปหรือเขาควรจะจบภายในมิชชั่นนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ๆก็นัดมาบีฟงานค่ะเป็นภารกิจแรกเลยนะคะตอนนี้ก็แบบว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะลุ้นๆค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวไปห้องประชุมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีเพลงมาให้อีก2เพลงเป็นเพลงคัดที่2ที่3พี่โจก็แต่งไว้ให้เอาเนื้อรอเนื้อไปดูก่อนขั้นแรกเลยคือต้องตีความกับเนื้อเพลงก่อนว่าเราอ่านจนหมดแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับมันบ้างก็2เพลงนี้ให้เวลา7วันในการทำเป็นบ้านก็ซ้อมจนกว่าเราจะเข้าไปถึงเพลงและกฎของพี่เหมือนเดิมคือจะจำเนื้อไม่ได้กลับบ้านไปเลยหลังจากที่มาประชุมแล้วได้รับโจทย์เพลง2เพลงนะคะเพลงยอมเหงาหรือยอมโง่กับเพลงไม่บริสุทธิ์ใจนะคะเอ้ยคือดีใจมากเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะคะที่เด็กคนนึงอ่ะจะเข้ามาในแกมมี่โกแล้วแบบได้มีโอกาสมีคนยื่นมาว่าเฮ้ยลองไปร้องเพลงนี้ดูซิให้บททดสอบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบฝึกซ้อมอย่างหนักเลยค่ะเพราะว่าถ้าหนูทำได้อ่ะคืออนาคตของหนูอะค่ะหนูก็เลยแบบเต็มที่กับมันซ้อมอย่างหนักเลยค่ะคือซ้อมทุกวันซ้อมตลอดแล้วก็แบบมีความเครียดอยู่นะคะเพราะว่าแบบเฮ้ยพอวันที่ร้องจริงๆเนี้ยเราจะร้องได้อย่างที่ซ้อมหรือเปล่าเราจะตื่นเต้นไหมเพราะว่าเป็นแบบเพลงแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าแบบพอกับที่พี่ๆเขาคาดหวังไหมค่ะทำกันบ้านมาหรือยังทำมาแล้วค่ะ7วันนี้ได้อะไรมาบ้างก็ตีโจทย์เพลงมาค่ะอารมณ์เพลง2เพลงไหนเพลงนี้เพลงที่จะร้องวันนี้เพลงแรกก็เอาเพลงนี้ก่อนเพลงนี้ไม่บริสุทธิ์ใจนะคะหนูตีมาประมาณว่าเขาคบกันเป็นแฟนกันแล้วที่แรกๆอะไรเงี้ยเขาก็รักกันดีดูแลใส่ใจกันดีหมดเลยแต่พอหลังๆมาเนี้ยประมาณ6เดือนสัก6เดือนเขาก็แบบเหมือนเริ่มเปลี่ยนไปไม่ได้ให้มันเล่าว่ามันเรื่องถึงเรื่องอะไรมันไม่ใช่บอกเรื่องมันบอกอยู่ในเนื้อเพลงอยู่แล้วแต่ความรู้สึกต่างหากที่ต้องไปตีความคนที่มันโดนแบบอะไรที่มันไม่บริสุทธิ์ใจกับเราเนี่ยมันทิ่มแทงข้างหลังแทงข้างหลังเราอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงคนที่แบบรู้สึกผิดหวังกับคนที่เรารักเนี่ยเป็นยังไงอ่ะร้องให้ฟังดิอารมณ์แบบเนี้ยอ่ะคนที่มันไม่ผิดไม่มีอะไรบริสุทธิ์ใจคงรู้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายได้ที่เธอจะตอบคำถามไม่ต้องพยายามกลบเกลื่อนต้องชัดนี่พี่มันมีความรู้สึกเหมือนมีเด็กมาท่องสุดคูณอะไรอยู่ข้างหูมากเลยมันไม่ได้เหมือนร้องเพลงเลยจะเข้าไปร้องไหมวันนี้หรือยังไงดีมันเป็นการร้องเพลงที่รู้สึกว่าแบบไร้ซึ่งไรซึ่งความรู้สึกพี่โบครับรบกวนไปตามขิงให้ผมหน่อยว่าเนี่ยขิงมึงน้องมันทำกันบ้านมาเนี่ยมันมานั่งเล่าอะไรกูฟังก็ไม่รู้มันนั่งเล่าเรื่องที่กูเพลงที่กูแต่งเองให้กูฟังเนี่ยมันตลกมากเลยแล้วถามว่ามันเข้าถึงเพลงไหมเมื่อกี้ก็ให้ลองเทสดูแล้วมันก็มันไม่ได้อ่ะมันเหมือนมาท่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าที่ให้ไปทำกันบ้านเนี่ยให้ไปเข้าใจเพลง
ต่ไม่ได้ให้มันนั่งเล่าว่าตัวละครแม่งไปทำอะไรมามันไม่รู้สึกเลยอ่ะอ่ะแล้วฮารู้สึกไหมรู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกอะไรรู้สึกแบบตามอารมณ์เพลงที่หนูอารมณ์เพลงอะไรเอางี้คิดว่าตัวเองร้องได้ไหมหนูคิดว่าหนูร้องได้ค่ะร้องได้ก็ร้องได้ทุกคนแหละเรียกยามมาร้องมันก็ร้องได้แล้วมันจะรู้สึกไหมล่ะลองเข้าไปร้องดูสักสองเทคดูหน่อยสิให้สองเทคอ่ะถ้ามากกว่านี้ก็กลับบ้านไปเลยเอาไปทำอารมณ์ทำอารมณ์เสร็จแล้วก็เข้าไปร้องตามนี้เลยอ่ะคือหนูทำกันบ้านมาแล้วค่ะแต่ว่าแบบยังไม่ถูกใจพี่โจอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลองร้องให้ฟังแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ดีค่ะสองครั้งนะเท่านั้นด้วยค่ะถ้าสองครั้งนี้ไม่ดีเนี่ยคือจบอารมณ์เสียอะไรนักรักที่ฉันถามเธอเรื่องเขาเขาเป็นใครมันยากเกินไปที่ท่านนั้นจะพูดจะตอบคนที่มันไม่ผิดไม่มีอะไรบริสุทธิ์ใจคงรู้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายได้ที่เธอจะตอบคำถามมันต่างกับที่เมื่อกี้มาร้องให้พี่ฟังตรงไหนหรือครั้งเดียวถ้าร้องไม่ดีกว่าเดิมก็จบทุกอย่างจบโอเคไหมหาคนใหม่สุวรรณดวลเพลงอ่ะนักร้องเยอะแยะอารมณ์เสียอะไรนักรักที่ฉันถามเธอเรื่องเขาคนที่มันไม่ผิดไม่มีอะไรบริสุทธิ์ใจคงดูว่ามันเป็นเรื่องง่ายได้ที่เธอจะตอบคำถามไม่ต้องพยายามกลบเกลื่อนต้องใช้อารมณ์คนที่คิดว่าตัวเองร้องดียังคิดว่าดีขึ้นค่ะก็ดีขึ้นจริงๆแต่ยังไม่ดีที่สุดเอาเป็นว่าพี่จะให้ซ้อมให้เข้าไปถึงแก่นแท้ของการของเพลงนี้สัก3ทุ่มเดี๋ยวพี่จะมาฟังใหม่แล้วกันถือว่ารอดตายนะนึกว่าเราต้องจากกันในวันนี้ละจากเธอทีจากเธอทีที่มีร้องไม่ได้สักไหวไหมก็ไหวค่ะแต่ว่าแบบเครียดอะกดดันแบบเหมือนแบบเพจุดเดิมๆอะไรเงี้ยมันแก้ไม่ได้อะค่ะมันคล้ายๆว่าจะดีตอนที่อยู่ด้วยกันเธอนะอะไรหรือที่เราเป็นอยู่นี้ผลสุดท้ายเธอมีใครฉันเลยตามไม่ทันเป็นอย่างนี้บ่เป็นไงพร้อมค่ะคนที่มันไม่ผิดไม่มีอะไรบริสุทธิ์ใจคงดูว่ามันเป็นเรื่องง่ายได้ที่เธอจะตอบคำถามไม่ต้องพยายามกลบเกลื่อนต้องใช้อารมณ์คนที่มันทำผิดคงมีอาการยิ่งคนร้อนตัวยิ่งกลัวยิ่งกลัวยิ่งทำหัวร้อนหรือเพราะเธอซ่อนใครไว้หรือเพราะเธอทำอะไรไม่บริสุทธิ์ใจถือว่าโอเคเลยนะใช้ได้เลยทีเดียวยินดีด้วยขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขอพี่เอาไปลงในช่อง YouTube ของหนูได้ไหมคะได้ค่ะก็เดี๋ยวทำดนตรีให้เสร็จแล้วก็ส่งให้ไปปล่อยหนูก็แบบตื่นเต้นกับมันอะแบบดีใจอะหนูก็เลยแบบขอพี่เขาว่าพี่ขาหนูแบบขอเดโม2เพลงนี้ไปลงในช่อง YouTube ของหนูเองได้ไหมคะก็ฝากด้วยนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ฮายด้วยนะคะไปชมได้นะคะทั้ง2เพลงเลยนะคะยอมเหงาหรือยอมโง่นะคะกับไม่บริสุทธิ์ใจค่ะทางช่อง YouTube ฮายชุติมา Official นะคะลงวันนี้แล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ฮายด้วยนะคะ
มันดูไม่จริงอ่ะมันยังดูแบบเฟคๆอยู่อ่ะนะวันที่มันทำให้ผมมีอาการยังคนร้อนตัวไฮมันตีโจทย์ไม่ชัดเลยอ่ะไฮถ่ายกี่เทคแล้วเนี่ยมันหลายเทคนะมันก็ใช้เวลาเยอะละคนที่มันไม่ผิดไม่มีอะไรบริสุทธิ์ใจคงดูมันดีแค่ไหนแค่นั้นอ่ะพอภาพที่ออกไปมันหน้าหนูคนจะจำหนูยังไงหนูเลือกเองอ่านไปหลายทีแล้วแต่ว่าก็ยังทำได้ไม่ดีค่ะก็เลยแบบโดนดุนิดหน่อยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นภาระของพี่ๆอะไรเงี้ยหนูทำไม่ได้